เราเที่ยวด้วยกันเฟส4นะเป็นส่วนต่อขยายเพิ่มเติมอีก1ล้านสิทธิ์อันนี้คิดว่ามันจะไปช่วยหนุนได้มากน้อยขนาดไหนเรื่องของการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในส่วนของโรงแรมเนี่ยค่ะช่วยได้มากมากทีเดียวนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่มีโครงการนี้เราก็คงลำบากกันยิ่งขึ้นนะคะมันเป็นการกระตุ้นให้มีการเดินทางมากขึ้นค่ะแล้วก็ให้กระจายรายได้สู่หลายภาคส่วนด้วยนะคะก็เป็นโครงการที่โรงแรมได้พึ่งพามานานเกือบจะปี2ปีแล้วนะคะแล้วก็โรงแรมคงดีใจกันนะคะที่มีการขยายเวลาหรือว่าขยายสิทธิ์เพิ่มสิทธิ์ให้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะการเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยังไม่ใช่ปริมาณมากพอที่จะทำให้ทุกโรงแรมเนี่ยไงฮะมีรายได้พอเพียงครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะฮะก็ดังนั้นเนี่ยการโครงการที่กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศก็ดีมากๆแล้วก็ยังไงก็ตามค่ะปีนี้และปีหน้าเนี่ยเราคงยังต้องพึ่งนักท่องเที่ยวไทยอยู่ค่ะเรื่องแรกก็คืออยากจะให้รัฐเนี่ยกระตุ้นให้ภาครัฐเองจัดการประชุมนะคะตามโรงแรมให้มากขึ้นข้ามภาคด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะให้มีนอกจากเงินสนับสนุนการเดินทางในโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็ถ้ามีincentive คือการที่จะให้นิติบุคคลหรือว่าบุคคลธรรมดาเนี่ยลดหย่อนภาษีจากการเข้าพักโรงแรมได้นี่ก็ดีนะคะขอให้เป็นโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ในเรื่องของที่หลักๆเลยต้นทุนการบริหารโรงแรมนี่มันสูงมากนะคะตอนนี้เพราะว่าด้วยค่าวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นค่าน้ำมันใช่ไหมค่าเงินเฟ้ออะไรต่างๆมันก็เจอศึกทุกด้านเลยค่ะตอนนี้แล้วก็จะมีเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตอนนี้ขึ้นจาก10เป็น100อ่ะนะคะซึ่งโรงแรมเนี่ยภาษีที่ดินเนี่ยมันคำนวณจากมูลค่าที่และทรัพย์สินซึ่งโรงแรมส่วนใหญ่ก็จะมีที่ดินที่กว้างขวางแล้วมีทรัพย์สินเยอะอย่างเงี้ยค่ะหรือทำเลดีๆก็จะภาษีที่ดินก็จะสูงมากเลยนะดังนั้นเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีรายได้เลยโรงแรมก็ยังปิดอยู่เยอะนะคะตามจังหวัดท่องเที่ยวหลักๆเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับภาคธุรกิจโรงแรมค่ะค่ะแล้วก็ให้ผ่อนได้แล้วก็ไม่คิดดอกเบี้ยบางโรงแรมนะคะภาษีของปีแล้วที่ผ่านมา2ปียังไม่จ่ายก็มีนะคะก็อยากจะให้ช่วยผ่อนผันให้นะคะเพราะว่ามันก็ชัดเจนนะคะว่าภาคท่องเที่ยวภาคโรงแรมเองเนี่ยประสบปัญหาหนักมากนะในเรื่องของการรายได้ที่สูญเสียไปแล้วก็ที่ผ่านมาโรงแรมที่เปิดบริการอยู่เนี่ยก็ต้องใช้เงินอาจจะกู้ยืมมาบ้างนะคะจากแบงก์อะไรต่างๆเพราะนั้นเนี่ยต้นทุนทางการเงินก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะโอกาสที่จะทำกำไรเนี่ยน้อยมากเลยในช่วงนี้